1เรื่องใหญ่คุณผู้ชมต้องตามกันต่อมูลเหตุเป็นอย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าจากกรณีที่มีการพบร่างพระมรณภาพปริศนาค่ะจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมมีการเผาอำพรางหรืออย่างไรก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์นะคะเพราะว่าในพื้นที่ที่ป่าหลังวัดที่พื้นที่เพชรบูรณ์ตรงนี้ที่ไปเจอร่างของพระอะค่ะร่างของท่านเนี่ยไหม้ไปครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมไหม้ไปครึ่งหนึ่งคือตอนแรกชาวบ้านก็นึกว่าเป็นการเผาหญ้าเผาป่าปกตินะคะที่มีต้นไม้ใบหญ้าแห้งแต่พอไปเจอร่างของพระมรณภาพอยู่ตรงนั้นแบบปริศนาแบบนี้ก็น่าจะมีรับลมคมในนะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันไล่เรียงดูค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณหลังป่านะคะป่าที่หลังวัดป่าเกษมสุขคุณผู้ชมอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปเจอร่างพระทองภูลลีอินค่ะท่านอายุ75ปีแล้วนะคะท่านมรณภาพในลักษณะของการนอนคว่ำหน้าลำตัวท่อนบนตั้งแต่แขนหน้าอกนะคะขึ้นไปจนถึงศีรษะเนี่ยถูกไฟเผาไหม้เกรียมเลยค่ะแต่ทีนี้ที่มันประหลาดกว่าเดิมท่อนล่างค่ะหายไปทั้งครึ่งท่อนเลยตั้งแต่เอวลงมาหายไปไหนเขาบอกเจอเพียงแค่กระดูกบางส่วนเท่านั้นได้มีการกั้นพื้นที่เอาไว้ตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานนะคะตำรวจก็รอ เรียกทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเสริมกำลังเข้ามาเพื่อตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นค่ะไปตรวจสอบก่อนจะมีคนเจอศพเนี่ยมีรถ3ล้อคันหนึ่งมาพาพระออกไปบิณฑบาตได้มีการเข้ามารับพระทองภูลตามปกติแต่ปรากฏว่ามาแล้วไม่พบพระทองภูลพระร้องเรียกพยายามร้องเรียกพระก็ไม่มีใครตอบรับนะคะขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนไฟไหม้ป่าอยู่หลังวัดก็เลยรีบไปดูค่ะแล้วก็เลยมีการประสานขอรถดับเพลิงมาสนับสนุนดับไฟเสร็จญาติโยมที่มาทำบุญก็ถามหาพระพอเขาก็นึกว่าไฟใหม่ไฟป่าใครทิ้งใครอยากใครทิ้งก่นบุหรี่อะไรก็จบไปแล้วเรื่องของไฟไหม้แต่พอถามไปถามมาพระทองภูลหายไปไหนไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปชาวบ้านจะมาหาก็ไม่พบนะคะก็เลยมีการแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบกันสุดท้ายเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยตามหาจนไปเจอร่างมรณภาพแบบปริศนาอยู่หลังวัดเนี่ยค่ะเช้านี้มาก็ไฟมืดก็ไม่เปิดเพราะปกติแกจะเปิดไฟแล้วแกจะนั่งอยู่เตียงนะครับนั่งรอใช่ไหมครับนั่งรอครับแต่มันช้าไฟไม่เปิดครับผมก็เลยไปเรียกแกเรียกแกยังไงก็ไม่มีเสียงขานรับอะไรผมก็ได้ยินหูผมได้ยินไฟไหม้ฝั่งโน้นผมก็เลยตะโกนบอกแกผมไปดูไฟก่อนนะลูกพ่ออ่าครับผมก็เลยเดินไปดูไฟครับมันไหม้ลามเข้ามาผมก็ผมก็เลยกลับมาบอกแล้วผมก็ออกไปเอารถดับเพลิงมาดับครับแล้วก็พอดับไฟเสร็จผมก็เข้ามาญาติโยมจะมาจังหันตอนเช้ามาทำบุญครับมาทำบุญตอนเช้าครับแกเลยถามเอาว่าถ้าหลวงพ่อบิณฑบาตหรือว่าได้ไปครับท่านแล้วไฟไฟไหม้เนี่ยไปดับไฟท่านครับแล้วหลวงพ่อล่ะเอ้าผมก็ตื่นดิท่านก็เลยเริ่มสงสัยกันละก็เริ่มสงสัยผมก็เลยเข้าไปเบิ่งหน้าทางเพิ่นมันจังไดวะตาเพิ่นบ่อนนั่นเพิ่นก็ต้องนอนอยู่ข้างในกันเนาะผมก็เลยล้อมรอบขยับดึงขึ้นอ้าวโปรดีล็อกต้องบริวแล้วอ่ะอ๋อไม่อยู่ก็เลยรีบหากันเลยครับเนี่ยค่ะทางด้านตำรวจคุณผู้ชมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพลตำรวจตรีสารนายคงเมืองท่านบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีพระซึ่งเป็นพระผู้ตายเนี่ยจำวัดอยู่เพียงองค์เดียวและจากการตรวจสอบในวัดนะคะไม่มีการรื้อค้นทรัพย์สินไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะไม่มีทรัพย์สินสูญหายไปด้วยจึงได้มีการร่วมกันกับแพทย์โรงพยาบาลหนองไผ่ชันสูตรพลิกศพผู้ตายไว้ก่อนและเดี๋ยวจะส่งศพไปผ่าชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ค่ะเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตสำหรับสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าดูด้วยตาเปล่านะคะยังไม่มีวัสดุหรือว่าเศษวัสดุอะไรที่จะนำมาใช้ในการเผาทำลายศพอย่างเช่นพวกท่อนฟืนอาวุธยางรถยนต์ก็คือไม่ได้มีวัตถุต้องสงสัยที่จะมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอะค่ะเขาไม่ได้เห็นเท่าที่มองด้วยตาเปล่านะเดี๋ยวคงต้องเร่งติดตามตรวจสอบโดยละเอียดนะคะทางด้านของการตรวจทางห้องแลบวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ประกอบกับผลชันสูตรทางการแพทย์ด้วยนะคะส่วนประเด็นที่มีรอยปาดที่คออันนี้ชาวบ้านเขาลือกันว่าถูกปาดคอด้วย
ตรงนี้เนี่ยต้องรอแพทย์สรุปนะคะตำรวจบอกว่าอย่าไปคิดเกินอย่าไปลือกันไปไกลนะคะเดี๋ยวประชาชนข่าวมันจะสับสนคือถ้าตายก่อนเผาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานกันก่อนนะคะ